คราวนี้มาดูที่ตัวของราคาน้ำมันนะครับอยากใหใช้่ครับอยากทราบอ่ะนะฮะเดี๋ยวคุณก่อช่วยแชร์ด้วยเสริมกับพี่อั้นแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะให้พี่อั้นเนี่ยเป็นแชร์มุมมองก่อนนะครับครวั่บาตกลงแล้วเอายังไงกันแน่พี่อั้นเพราะว่าเขามันสับสนมากจริงๆนะว่าตกลงบางคนพูดไปถึงว่าเออหรือไม่ลดแล้วหรือว่าลด10 ล้าน5 ล้านหรืออะไรแล้วต้องรออะไรอีกอ่ะพี่อั้นขายความกระจ่างหน่อยครับครับน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้อย่างที่อันเล่าไปในช่วงต้นรายการละแต่เดี๋ยวเล่าอีกรอบละกันนะก็เมื่อคืนเนี้ยมันสวิงมากนะน้ำมันดิบเนี่ยขึ้นไปบวก10 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่ามีประเด็นข่าวเข้ามาว่าจะลดถึง20 ล้านบาร์เรลครับนะครับเลยน้ำมันสวิงมากแต่อะไรก็ตามผลสรุปเบื้องต้นเนี่ยนะตอนนี้ที่มีข้อมูลเนี่ยคืออยู่ที่10 ล้านบาร์เรลนะครับโดยจะลด10 ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยในเดือน5 กับเดือน 6ปีนี้ครับนะครับแล้วก็จะสเต็ปดาวเหลือ8 ล้านบาร์เรลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปีนี้ครับนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยตั้งแต่มกราปี64ถึงเมษายนปี65จะลดลง6 ล้านบาร์เรลต่อวันครับผมและตัวเลข10 ล้านบาร์เรลต่อวันที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าใกล้เคียงกับคาดการณ์ของตลาดครับคือมันไม่ได้ดีกว่าคาดนะฮะนะครับนั้นเลยทำให้เกิดการเซลล์ออนแฟกตัวน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ครับนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็เข้าสู่ช่วงวันหยุดด้วยนะกู๊ดไฟเดย์สหรัฐครับยุโรปอย่างนี้ฮ่องกงก็หยุดอันเชื่อว่าพอมันมีทิศทางของการขายเนี่ยแรงซื้อมันก็น้อยกว่าปกติครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามที่น่าสนใจเนี่ยคือเหมือนเช้านี้ก็มีข่าวแล้วว่าสิ่งที่โอเปกออกมาเนี่ยเป็นแค่มติเบื้องต้นมันยังไม่ได้เป็นมติสุดท้ายนะเพราะว่าทางเม็กซิโกเนี่ยก็เหมือน walk out ออกจากการประชุมเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนกับว่าเรื่องน้ำมันเนี่ยน้ำหนักมันจะกลับมาตกที่ G20ในการประชุมคืนนี้นะครับคุณอ้วนคุณก่อนะครับเพราะว่า G20 คืนนี้เนี่ยประเทศใหญ่ๆจะเข้าประชุมซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ด้วยไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียรัสเซียสหรัฐนะครับรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยของประเทศในกลุ่ม G20 ทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้าร่วมด้วยซึ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือความเห็นของแคนาดาและก็บราซิลซึ่งทั้งสองรายก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ได้แบบรายใหญ่เหมือนสหรัฐเหมือนซาอุรัสเซียเหมือนนอร์เวย์เนี่ยแต่ก็เป็นลำดับที่ต้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้คือถ้าโดยส่วนตัวนะคืออันมองว่าเมื่อคืน10 ล้านบาร์เรลโดนเซลล์ออนแฟกไปแล้วแต่ถ้าการประชุม G20 คืนนี้ถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นบวกละเช่นไม่รู้สิสหรัฐหรือประเทศ1 2 3 4อาจจะช่วยกันอีกคนละนิดคนละหน่อยอันเชื่อว่าน้ำมันดิบมันพร้อมฟื้นตัวนะถ้าดูอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วการที่เขามีความร่วมมือกันเนี่ยความร่วมมือนี้ลากยาวไปถึงเมษา65นะฮะทุกท่านถึง65เมษา65นะใช่เพราะอันว่าภาพของน้ำมันมันเปลี่ยนครับตอนที่น้ำมันมันสไลเดอร์ลงมาเนี่ยไหลลงมาจาก40 35ลงไป20เนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะคือเรื่องโควิดทุกคนรู้อยู่แล้วดีมานด์มันไม่ดีมันหายเศรษฐกิจมันแย่แต่ที่คนแย่งกันขายเนี่ยมันหนีตายเนี่ยเพราะว่ากลัวเรื่องสงครามราคาครับระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียซึ่งตีกันไงพอตีกันคนก็กลัวว่าต่อไปเนี้ยน้ำมันมันจะลงไปเหลือซิงเกิลดิจิตหรือเปล่าเพราะต่างคนต่างปั๊มออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อันว่ามองในแง่ของการประสานมือกันเนี่ยเป็นภาพที่เป็นเชิงบวกครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ติดตามนิดนึงว่าโอเปกจะประกาศจะเป็นทางการเมื่อไหร่ซึ่งถ้าดูตอนเนี้ยน้ำหนักน่าจะประกาศทีเดียวพร้อม G20 ที่จะประชุมกันในคืนนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยคือในฝั่งของซัพพลายไซด์เนี่ย คือคนให้น้ำหนักกับซาอุดีอาระเบียกับรัสเซียมาตลอดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยคือแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐครับลดลงเยอะมากนะคุณอ้วนคุณก่ออันไปดูตัวเลขเมื่อเช้าเนี่ยถือว่าอันนี้น่าจะเป็นอีกประเด็นนึงที่ช่วยหนุนน้ำมันได้ในระยะกลางครับคือแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยลดลงมาจาก562แท่นเหลือ504แท่นเองนะคุณอ้วน504แท่นถือว่าน้อยมากหายไป58แท่นนะ 10% กว่าครับผมถ้าไปเทียบกับสิ้นปี62เนี่ยครับสิ้นปี62เนี่ยอยู่ที่677แท่นครับถ้าเกิดถ้าตั้งแต่สิ้นปี62เนี่ยคือผ่านมาประมาณ4เดือนเนี่ยแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐหายไปแล้ว173แท่นฮะ 25% ที่ถูกคัตออฟไปจากระบบแล้วถ้าไปเทียบกับจุดพีคเนี่ยตัวจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐจุดพีคเนี่ยเกิดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2018ตอนนั้น888แท่นคือถ้านับตอนนั้นเนี่ย888ลงมาตอนนี้เหลือ504เนี่ย504ก็หายไป30 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมงั้นเท่ากับว่าถ้ามองภาพอย่างเงี้ย
การผลิตน้ำมันของสหรัฐมันต้องลดลงตามนะใช่โดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันลดลงเยอะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังตามมาคืออะไรฮะคือจำนวนคนว่างงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐที่คุณก่อเล่าในช่วงแรกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปตลอดเลยเพราะว่าท่านผู้จอดน้ำมันเนี่ยมันถูกหั่นลงมามันก็จะมีผู้คนมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็จะต้องปิดตามไปแต่อย่างไรก็ตามพออันมาดูตัวเลขซัพพลายไซด์ของสหรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างสบายใจนะว่าน้ำมันเนี่ยอันเชื่อว่ามันจะไม่ทำโลใหม่แล้วล่ะครับคือในเมกที่20เหรียญเนี่ยคือถ้าลงมาเนี่ยอันเชื่อว่ามีแต่คนรอซื้อนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับส่วนเห็นมีท่านหนึ่งถามเข้ามาคุณอัจฉริยะนะฮะเรื่องของการคัดซัพพลายนะครับเขาคุณอัจฉริยะถามว่ามันจะเพียงพอไหมในแง่ของดีมาที่มันหายไปมากกว่านั้นคืออย่างนี้ฮะคือดีมาที่หายไปประมาณสัก20ล้านใบเลยคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดล็อกดาวน์กันด้วยครับใช่ซึ่งมันเป็นถ้าสเกลในการพูดกันเนี่ยเป็นระดับเหมือนกับรายเดือนนึกออกไหมฮะครับรายเดือนแต่สิ่งที่โอเปกเขาบอกเนี่ยเขาเป็นเหมือนคาดการณ์ทั้งปีไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของดีมาที่มันจะเริ่มดีขึ้นหลังโควิดฟื้นตัวเนี่ยครับมันก็จะไม่ได้แตกต่างมากจากซัพพลายที่หายไปนะครับนึกออกไหมฮะเพราะว่าอันนั้นก็พูดเป็นหลักรายเดือนรายวันช่วงนี้แต่โอเปกนี่คือมองทั้งปีโอเคพอเห็นภาพคือสมมุติว่าทั้งปีหายไปสมมุติว่าลดสัก 20% นะครับแต่ว่าตอนนี้ดีมานด์ที่มันหายไปมันวูบลงไปเนี่ย 30-40% มันเป็นช่วงสั้นคือถ้าเกิดเฉลี่ยทั้งปีแล้วมันอาจจะ อยู่ที่ประมาณสักหายไปประมาณสัก 10% ถูกไหมพี่อั้นซึ่งถูกต้องก็น่าจะเพียงพอที่จะชดเชยกันได้ในแง่ของการลดกำลังการผลิตนะครับแต่ที่พี่อันพูดมาน่าสนใจก็คือเรื่องของเชลออยล์เชลแก๊สที่เรากังวลกันกำลังการผลิตที่เขาออกมาเนี่ยตอนนี้มันปิดไปเยอะมากจริงๆอันนี้คือตัวเลขที่ทำให้ท่านเห็นภาพได้จาก800กว่าแท่นตอนนี้เหลือแค่ประมาณ500 888นะคุณอ้วนจำง่ายเลยตอง8เนี่ยนะนะครับตอนนี้เหลือ504ใช่ไหมพี่อันนะครับใช่นะครับแล้วก็วันนี้คุณปิงเรามีการออกบทวิเคราะห์อัปเดตเรื่องโอเปกนะโอ้ขยันมากมีทั้งเรื่องของดีมาซัพพลายที่คุณอัจฉริยะถามเข้ามายังไงคุณอัจฉริยะเดี๋ยวอ่านในอีเมลนะฮะน่าจะจัดส่งออกไปแล้ว9โมงตอนนี้9โมงเสร็จแล้วนะครับโอเคอ้าวแล้วเขาจะต้องประชุมมันต่อ G20 คุณกอจัดที่ไหนอะไรยังไงฮะคุณกอมีมุมมองเพิ่มเติมไหม G20 ครับผมในส่วนของ G20 เข้าใจว่าซาอุใช่ไหมคุณกอจัดใช่ครับซาอุจะเป็นแม่งานนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์เหมือนกับโอเปกแล้วฮะเพราะตอนนี้ก็คงเดินทางกันค่อนข้างลำบากคุณก่อได้รับเชิญเข้าไปฟังด้วยไหมครับคุณก่อมีได้ครับเขาต้องเป็นแบบว่ายักษ์ใหญ่นะฮะผู้ผลิตน้ำมันนะฮะคุณก่อพยายามเจาะระบบเขาได้ไหมฮะอยากทราบว่าสรุปแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ก็ต้องบอกว่าโอเปกเนี่ยคาดยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนก่อนนั้นอาจจะมีการพูดถึงตัวเลขรัสเซีย 1.6 หรือว่าตัวเลขโดยรวม 10-15 อะไรเงี้ยแต่พอออกมาจริงเนี่ยก็เป็นลดการลดเป็นสเต็ปซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นใครที่ forecast การลดเป็นสเต็ปเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นโอเปกนี่เป็นอะไรที่คาดยากเหมือนกันรายละเอียดค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งที่ราคาน้ำมันลงผมว่าก็คงเมื่อกี้ที่พี่อันพี่อ้วนคุยกันไปแล้วล่ะนะครับโดยรวมก็คือมันไม่ได้แบบว่าเซอร์ไพรส์ที่ตลาดคาดเท่าไหร่เพราะคุณทำก็ใบมาก่อนแล้วว่ามันคือ10-15โดยประมาณตลาดก็อาจจะมีตัวเลขนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีบางสำนักวิจัยที่ไป forecast ว่าน้ำมันจะลงเยอะถึงระดับแบบ20กว่าล้านบาร์เรลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ราคาน้ำมันเมื่อวานนี้ก็เล่นกันค่อนข้างแรงด้วยแหละระหว่างวันก็มีบวกขึ้นไปรวม 10% ใช่ไหมครับผมว่าก็ 2-3 เหตุผลนี่แหละเลยทำให้สุดท้ายก็ราคาน้ำมันก็ปิดลบลงมาครับโอเคนะครับแต่ที่พี่อั้นต้องบอกว่าฟันธงไปละน้ำมันไม่ทำนิวโลคราวนี้ถามต่อนะครับเพราะว่าหลายท่านถามมาแล้วเมื่อวานนะครับเราก็มีแนะนำในตัวของปตท.ไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มพลังงานนะฮะเมื่อวานที่พักตัวลงมาเร็วในช่วงบ่ายเนี่ยช่วงแรกขึ้นได้ดีนะครับช่วงบ่ายจะพักตัวลงมาแล้วบางท่านอาจจะขายไม่ทันในแง่ของการเทรดดิ้งเนี่ยยังสามารถที่จะลงทุนต่อได้ไหมหรือว่าจะให้รอดูความชัดเจนก่อนครับพี่อั้นในตัวของกลุ่มปตท.ครับอันมองว่าเทรดดิ้งได้นะถ้ามันนี้ย่อลงมาเนี่ยอันยังค่อนข้างคาดหวังนะว่า G20 เนี่ยน่าจะดีลิเวอร์สิ่งที่เป็นนิวทรัลหรือโพซิทีฟสำหรับราคาน้ำมันดิบในคืนนี้แต่อะไรก็ตามกลุ่มมองการลงทุนในกลุ่มน้ำมันเนี่ยอยากจะแนะนำอย่างนี้ครับช่วงนี้ครับครับนะคือวันนี้ย่อลงมาเทรดดิ้งอันว่าแต่ว่าควรจะหาจังหวะขายก่อนงบออกอ๋อโอเคงบไตรมาสหนึ่งเนี่ยน่าจะ
ค่อนข้างซบเซาทีเดียวสำหรับกลุ่ม Energy ในรอบนี้นะซึ่งงบของกลุ่ม Energy เนี่ยถ้าตัวหลักๆในกลุ่มปตท.เนี่ยน่าจะเริ่มทยอยรายงานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนนี้จนถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะงั้นก็อาจจะให้เป็นไทมิ่งไว้ว่าช่วงนี้อาจจะเทรดดิ้งได้ระยะสัปดาห์2สัปดาห์ข้างหน้านะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะขายออกมาก่อนงบออกแล้วไปรอซื้อคืนอีกครั้งหนึ่งคืองบเนี่ยถ้าเกิดว่าดูทั้งกลุ่มไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไตรมาส1นี่ไม่โอเคเลยถูกไหมพี่อันก็คืออาจจะต้องขายออกก่อนไม่เอางบเลยใช่ตัวที่มีกำไรน่าจะเป็นสผ.ฮะครับผมส่วนไทยออยล์ปตท. GCI RPC ครับอันว่าน่าจะขาดทุนหมดส่วนปตท.เนี่ยอันนี้อาจจะกำไรบวกลบนะเพราะว่าสผ.ดีแต่ลูกๆตัวอื่นฉุดหมดโอเคนะครับ